สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการดูดวงนะคะรายเดือนของชาวสิงห์นะคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะงานดีเงินดีความรักดีนะคะทุกอย่างสิ่งที่คุณต้องการคือดีหมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยขอพระคุณมากที่ดูแลเขาเรียกว่าเข้ามาดูช่องแจงนะคะตลอดมา2ปีกว่าจะ3ปีแล้วนะคะโอเคมาเริ่มกันในส่วนของชาวสิงห์ในเดือนมกราคมนี้นะต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในเรื่องของการงานของคุณค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่ปลายปีแล้วนะคะวันที่21ธันวาคมเป็นต้นมานะคะดาวอาทิตย์เข้ามาสู่ในเรือนที่6ของคุณนะคะนิดนึงลืมบอกว่าช่องนี้ดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ถ้าจะดูลัคนาก็ตามลิงก์ที่แจ้งให้ไว้หรือตามวันเกิดก็22กรกฎาคมถึง21สิงหานะคะตรงนี้โอเคคือมันมีดาวอาทิตย์เข้ามาในเรือนที่6ในเรื่องของการงานนะคะการงานเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นงานชาริตี้งานบุญงานกุศลทำนองนี้นะคะคุณมีโอกาสได้ทำสิ่งพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วมันมีนิวมูนเกิดขึ้นด้วยเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มต้นงานใหม่ๆอาจจะมีการได้ดูแลตัวเองมากขึ้นหันมาใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักหรือว่าพยายามฟิตหุ่นฟิตกล้ามหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่มีลูกน้องใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะมีสัตว์เลี้ยงใหม่มีการทำอะไรเพื่อคนอื่นเพิ่มมากขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะและวันที่8ธันวาคมดาวพุธก็เข้าสู่ในเรือนนี้เหมือนกันใครจะไปสัมภาษณ์งานคือเชิญเลยนะเป็นจังหวะที่ดีมากค้าขายติดต่อจราจาต่างๆคือดีมากเช่นกันนะคะวันที่3มกราคมนะคะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์นะคะอันนี้ดาวอังคารไปอยู่ในเรือนที่5ความรักเป็นลักษณะของการจีบกันเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการออกสังคมเจอคนมากขึ้นแบบเนี้ยไปเจอคนเนี่ยงานแบบงานที่ต้องไปออกอีเวนต์เยอะๆแบบเนี้ยนะคะเดินสายหาเสียงเนี่ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าบางคนนะคะอาจจะไปทำกิจกรรมสัญญาการเหมือนออกกำลังกายการกีฬาแบบเนี้ยเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็พอวันที่8มกราคมนะคะพฤหัสทำมุมตรงข้ามอยู่ไหนพฤหัสอยู่นี่ตัวคุณนะคะจังเข้าใจว่าในช่วงเดือนนี้ถ้าได้มีการวางแผนอะไรบางอย่างนะจะดีมากงานที่อยู่เบื้องหลังคือดีมากนะคะเหมือนกับตอนนี้ใช้คำว่าเหมือนดาวพฤหัสอ่ะดาวโอกาสอ่ะมันอยู่ในเรือนการงานแล้วทำมุมส่งถึงกับการตามหาตัวเองการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังการทำอะไรที่เป็นลักษณะของการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะเหมือนเข้าใจว่าคุณอาจจะวางแผนทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วสิ่งที่คุณวางแผนตอนนี้มันประสบความสำเร็จได้ดีนะเหมือนสมมติว่าคุณต้องการทำการตลาดทำวิจัยแล้วคุณไปหาข้อมูลมาเนี่ยคนจะให้ความร่วมมือคุณเป็นอย่างดีทำอะไรที่อยู่ลับๆทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยช่วงเวลานี้เดือนนี้ดีนะคะลองทำดูนะแล้วก็10มกราคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่12นะคะก็มันเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่บางคนเนี่ยอะโซเซอร์ชิ่งหาตัวตนนะคะมันมีโอกาสได้เริ่มทำงานวิจัยทำการตลาดทำงานเบื้องหลังอ่ะค่อนข้างจะเยอะหรือว่าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหาจุดเป้าหมายวางแผนชีวิตตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้12มกราคมเสาร์กุมกับพลูโตในเรื่องของการงานงานดีก็จริงแต่ว่าตรงเนี้ยเสาร์กุมพลูโตในช่วงระยะเวลาเนี้ยวันที่12มกราคมนี้ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะกับลูกน้องบริวารหรือว่าคนในองค์กรนิดนึงนะคะหรือแม้แต่ว่ากับคนที่เหมือนตามฟิตเนสอะถ้าเราไปออกกำลังกายเนี่ยมันมีเรื่องจุกจิกใจให้ต้องแบบหงุดหงิดได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ13มกราคมศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่
เรือนที่8ของคุณตรงนี้ใครอยากเสี่ยงโชคมีโอกาสนะคะลองเสี่ยงดูได้นะคะแล้วก็พวกเงินลงทุนต่างๆหุ้นประกันภาษีมรดกมีคนให้เงินมาเสี่ยงโชคเสี่ยงทายการพนันนะคะต้องเบาๆนิดนึงหรือว่า อะไรอีกค่าในหน้าต่างๆจังหวะนี้มีโอกาสได้นะคะแล้วก็16มกราคมใครหาคู่อยู่เนี่ยลองดูนะดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่7นะคะอาจได้เจอความรักเนี่ยจากการบอกต่อก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หมดละถ้าเป็นดวงดาวก็งานเด่นนะคะขยับขยายดีนะคะที่จะให้ระวังก็เรื่องการทะเลาะนิดนึงกับคนที่ต้องมาทำงานด้วยนะคะแต่ไม่คิดว่าเป็นอะไรมากมายนะแล้วก็การเงินบอกไปแล้วดีมากๆลองดูใครอยากเสี่ยงโชคตรงนี้มีโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะเป็นช่วงเป็นปีมันจะเปลี่ยนแล้วนะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยชาวสิงห์หลายคนไม่แน่ใจน้องมาดูหรือเปล่านะคะเห็นบอกว่าไม่สบายเข้าโรงพยาบาล 2-3 รอบนะคะมันปีใหม่ชีวิตใหม่เปลี่ยนใหม่นะคะหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะสุขภาพคุณจะดีขึ้นมากๆนะคะที่ผ่านมาถ้าบอกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ไม่สบายก็หายได้นะคะไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งนั้นนะคะไพ่ตรงกลางมาเนี่ยได้ไพ่แบบ10เหรียญเข้ามาเลยนะเงินก้อนใหญ่มากๆนะคะแต่เข้าใจว่าเงินที่เข้ามาถึงว่าก้อนใหญ่ในช่วงเวลานี้คุณก็น่าจะเอาไปบริหารจัดการทำธุรกิจคุณนะคะค่อนข้างจะชัดเป็นช่วงหยุดดูนะคะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยถ้าทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะธุรกิจต่างประเทศนำเข้าส่งออกนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหญ่ๆคือดีมากๆนะคะภายต่างประเทศขึ้นอันนี้สองใบละดูจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะพาร์ทเนอร์ดีมากๆนะ The Lovers เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ไพ่จบ7ดาบจบ7ดาบขออีกใบต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกหรือว่าการแอบขโมยผลงานอะไรทำนองนี้นิดนึงเนาะคือไพ่ตรงกลางของคุณนะคะได้ไพ่10เหรียญไพ่10เหรียญเนี่ยเป็นการเงินที่ดีมากๆนะคะ เงินถ้าต้องทำกับคนในครอบครัวดีนะคะธุรกิจที่ได้เจอคนหมู่มากเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเงินเข้ามากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่ามันมีโอกาสมันมีโปรเจกต์เข้ามาให้คุณต้องเลือกเยอะแยะมากมายเลือกไม่ค่อยถูกไม่รู้จะเอายังไงดีจะไปทิศทางไหนดีนะคะแต่ยังไงเสียสิ่งที่คุณเลือกอะค่ะให้เชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จได้โดยที่สิ่งที่คุณจะเลือกต่อจากนี้ถ้ามีพาร์ทเนอร์ถ้ามีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องคือดีมากๆนะคะสิ่งที่ทำถ้าเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศได้คือดีมากๆหรือว่าถ้าใครสมัครงานสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยโอกาสได้สูงนะคะ The Chariot ก็เป็นไพ่เกี่ยวข้องกับพวกงานประเภทตำรวจทหารราชการแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะไม่ได้แบบเฉพาะงานบริษัทนะคะจังหวะนี้เหมือนกับตัวคุณอะค่อนข้างสับสนหรือว่ามีโปรเจกต์เข้ามาเยอะไปหมดแล้วก็ลังเลใจฉันจะเลือกซ้ายฉันเลือกขวาฉันจะเอาอันไหนที่แบบเป็นการ priority อะเป็นการจัดลำดับความสำคัญให้อันไหนก่อนหลังดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงหยุดดูว่าเฮ้ยฉันควรจะทำสิ่งไหนดีนะคะในช่วงเวลานี้จะทำอะไรก็แล้วแต่จังว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันดีมากๆโปรเจกต์ใหญ่โอกาสใหญ่มากๆนะคะ The World เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เข้ามาเนี่ยองค์กรข้ามชาติองค์กรขนาดใหญ่ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นมากๆนะคะขอให้คุณขยันนะคะมากยิ่งขึ้นหรือว่าต้องเดินทางเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ได้มีคนมาหยิบยื่นโปรเจกต์หยิบยื่นไอเดียให้คุณซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ไพ่จบคุณอะได้ไพ่7ดาบเนาะไพ่7ดาบเนี่ยถ้าจะให้ระวังเนี่ยเป็นภาวะเหมือนมีคนแอบทำไม่รับหลังมีคนติฉินนินทามาโกหกเราหรือว่ามาขโมยผลงานเราแบบเนี้ยก็ได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็
อาจจะเอาเราไปพูดในทางไม่ดีหรือว่าคู่แข่งเราเนี่ยค่อนข้างจะมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะงานอันนี้ไพ่ขยายเนาะจริงๆมันก็จบแล้ว งานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแม่และเด็กธรรมชาตินะคะการเกษตรแบบนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงเนาะถ้าแบบเฮ้ยใช้คำว่าทำงานอะไรที่จะต้องมีความเสี่ยงที่คนจะมาขโมยผลงานได้คุณก็ต้องแบบระวังนิดนึงอ่ะจดลิขสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่คือต้องแบบพยายามหาวิธีการป้องกันนะคะตรงนี้นะ แต่เข้าใจว่าถ้าใครที่กังวลใจแบบ เรื่องโอกาสที่เข้ามามันเต็มไปหมดเลยอ่ะมันเลือกไม่ได้มันเยอะไปหมดเลยนะคะแจงมองว่าถ้าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยก็รับเอาไว้นะมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วก็โปรเจกต์ข้ามชาติหรือเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามานะคะแจ้งว่าคุณสามารถที่จะรับมือไหวเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ระวังในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเนี่ยการโดนก๊อปปี้ผลงานมากกว่านะคะคุณมีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทำนองนี้นะคะถ้าในความรักเนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะมีคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะในชีวิตเนาะตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเอาใครดีนะคะได้ไพ่ The Lovers เข้ามาด้วยซึ่งก็มีโอกาสได้พบคนที่คุณถูกใจพบรักคนคนนี้นะคะลองดูอาจจะเป็นคนราศีกรกฎก็ได้หรือว่าต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นคนที่มาจากแดนไกลนะคะก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้แต่เนื่องจากได้ไพ่จบเนี่ยได้ไพ่7ดาบเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้มีกิ๊กเนี่ยก็ต้องระวังคนที่เข้ามานิดนึงอะค่ะว่าเอ้ยเขาอาจจะแบบแอบแฝงอาจจะแบบมาไม่จริงหรือเปล่าต้องดูไส้ในคุยกันไปยาวๆนิดนึงนะคะตรงนี้แต่เข้าใจว่ามันจะมีทางเลือกอ่ะจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกแหละแต่คุณอ่ะจะเป็นจังหวะที่หยุดดูอยู่นะคะสำหรับชาวสิงห์เนี่ยปีที่ดีมากๆในเรื่องความรักเนาะมันจะเป็นปีหน้าไม่ใช่2020นะปี2021อะค่ะให้ดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนของคู่ใครจริงจังแต่งงานมั่นหมายหรือใครที่แบบโสดมานานอย่างเงี้ยนะก็โอเคปีนั้นจะเป็นปีที่ดีมากเข้าใจว่าน่าจะแบบมีคู่เป็นตัวเป็นตนได้สักทีทำนองนี้นะโอเคขอเปิดไพ่นะคะชิเรนนะคะตรงนี้อาจจะมีเด็กเข้ามาก็ได้หรือว่าความรักที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะมาผ่านเด็กรุ่นน้องแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ True Love นะคะอาจได้พบคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ใช่นะคะแล้วก็ engagement นะคะก็มีโอกาสมั่นหมายจริงจังเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะว่าหลายคนสำหรับชาวสิงห์เนี่ยใครเข้ามาในช่วงเวลานี้จังว่าคุณต้องการความจริงจังเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาเยอะแล้วก็บางคนอาจจะมีกิ๊กบางคนอาจจะ เหมือนกับเขาใช้คำว่า love affair เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยจริงจังขำๆเนี่ยแต่ว่าในช่วงเวลานี้ไปปีนี้ไปเนี่ยเนื่องจากคุณอะน่าจะมองระยะไกลๆแล้วว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาต่อจากนี้น่าจะเป็นคนที่ต้องแบบจริงจังแล้วนะคะก่อนอื่นเนาะตรงนี้ได้ไพ่ healing heart นะคะก็เขาบอกว่า healing from heartbreak นะ freedom your toxic relationship or addiction นะคะก็จะต้องเนี่ยเยียวยาแผลใจให้ได้ก่อนจากความสัมพันธ์ที่มันผิดพลาดไปนะคะแล้วก็ step in the backคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบโดนแทงข้างหลังอาจจะแบบมีการแบบเลิกลากันมาห่างหายกันมานะคะแล้วก็เหมือนคุณยังแบบเสียใจอยู่นะคะตรงนี้ขออีกใบสิโบสมันค่อนข้างจะไพ่ต่อเนื่องมากๆนะคะไพ่สำหรับชุดดำเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการล่องเรือออกไปนะคะโบสก็คือเป็นการเขาบอกว่า receiving what you need progression arriving moving oncrosser issue ก็คือเนี่ยไปต่อ move on ไปต่อจากที่นี่ได้แล้วเหมือนบางคนที่ผ่านมาเจ็บเสียใจอกหักมาแล้วมันยังไม่จบไม่สิ้นเสียทีจังหวะนี้คือเขาบอกว่าไปต่อเถอะ move on คุณมีโอกาสได้เจอ true love เนี่ย engagement เนี่ยความรักไอเดียมันมีเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ขอเปิดไพ่angel นะคะตรงนี้
ก็เขาบอกว่าให้คุณนะคะตัดสินใจให้ชัดเจนเนาะ clear what you design and focus upon it with unwavering faith ก็คือตัดสินใจแน่วแน่นะคะเพราะตามไพ่ทาโร่เนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนมีโอกาสเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแล้วคุณก็จะตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้ไปทิศทางไหนดีเลือกไม่ได้นะคะถ้าคุณชัดเจนกับชีวิตคุณอะทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นแล้วก็ไพ่นี้เกิดขึ้นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะเขาจะมาปกป้องเขาจะมาบอกคุณว่าเฮ้ยจริงๆตื่นจากสิ่งที่มันหลงมัวเมาหรือว่าสิ่งที่แบบไม่ใช่นะคะตรงนี้เขาจะมาชี้ทางคุณนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการแวบรู้หรืออาจจะแบบทำแบบไม่ต้องงมงายนะเหมือนกับอยู่ๆก็มีคนมาบอกคุณอะว่าเฮ้ยควรทำสิ่งนั้นควรทำสิ่งนี้สิแบบนี้นะคะแล้วไพ่จบได้ไพ่Pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answer prayers นะคะก็ค่อนข้างจะชัดเขาบอกว่าให้คุณ สังเกตนิดนึงนะคะโอกาสเนี่ยมันมาเบาๆใช่ไหมย่องย่องมามีปีกมาด้วยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เวลาที่ให้มีสติอะค่ะดูรอบข้างดูบอร์ดดูอะไรอย่างเงี้ยบอร์ดฝาข้างผนังป้ายประกาศหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันจะเข้ามาผ่านความคิดผ่านไอเดียนะคะแล้วก็เข้ามาตอบโจทย์ชีวิตคุณอะบางคนจะแบบเฮ้ยฉันไม่รู้ไปทิศทางไหนช่วงนั้นฉันสับสนจังหวะนี้เขาบอกว่าสังเกตนิดนึงแล้วก็ให้สังเกตในส่วนของความคิดของคุณหรือว่า อะไรไอเดียที่มันแบบแวบเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะจดเอาไว้เพราะสิ่งนั้นเอาไปใช้ได้ขอสรุปนะคะงานไพ่ซ้ำขึ้นนะคะดีมากๆนะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่ชัดมากๆนะคะโอกาสดีมากๆเงินนะคะสี่เหรียญนะคะตามมานะคะถึงจะมีเงินแค่เยอะแค่ไหนแต่ว่าค่อนข้างมีความกุ้มใจอยู่เหมือนกันไม่สบายใจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นลักษณะที่เงินหมุนหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเราต้องเอาไปต่อยอดอะไรบางอย่างที่มีคนคิดมากนะคะแต่ไม่ต้องเครียดเพราะเข้าใจว่ามีโอกาสมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะลองเสี่ยงโชคดูนะคะแล้วก็การเรียนขยันมีความสำเร็จสูงนะคะเพื่อนช่วยเหลือนะคะการสุขภาพอาจจะเหนื่อยหน่อยหันมาดูแลหน่อยนะคะเพราะว่าเสาเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนที่6ของคุณจริงแต่ว่าดาวอื่นๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในเรือนที่6อ่ะฉันเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแล้วก็ความรักได้ไพ่ The Sun โอกาสดีๆมันจะมีเข้ามาเพียงแต่คุณเนี่ยจะต้อง move on นะคะดีนะ move onไปก่อนนะอย่าแบบเฮ้ยฉันแบบโดนแทงข้างหลังฉันโดนแบบเสียใจอกหักโดนบอกเลิกมาก็แบบจมจ่ออยู่นะคะไม่ไปไหนสักทีตรงนี้ก็มันก็จะแบบไม่ทำให้ตัวเองเหมือนกับลอยตัวชีวิตเราก็จะเหมือนเดิมเราต้อง move on นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะเผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงดูเรียนดูไพ่ก็ติดต่อมาได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านอ้อตรงนี้แหวนนะคะเผื่อใครสนใจอีกฉันเคยก็เป็นการทําบุญนะคะผู้จัดทําเนี่ยเขานํารายได้ส่วนนึงอ่ะไปสร้างวัดเขาคีรีรมย์อําเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยที่ตัวแหวนเนี่ยค่ะในปากเนี่ยถ้าจะเห็นจอบมีเป็นเหล็กไหลเนาะแล้วก็ตาก็เป็นทับทิมพม่านะคะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะตรงนี้ผ่านการปลูกเสกแล้วจากพระถึง108รูปนะคะไปแล้วนะคะติดต่อสนใจติดต่อจังมาได้เหมือนกันไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ